รมควบคุมมลพิษประกาศว่าฤดูฝุ่นของปีนี้มาแล้วเน้นย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันในการคุมเข้มต้นต่อแหล่งกำเนิดฝุ่นร้อยเอกรัชตาพิสิทธิ์ ธบรรณกรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางสาวปริยาพรสุวรรณเกตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝุ่นแล้วโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ปรับกลยุทธ์การสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงประเด็นซึ่งจะมีการสื่อสารแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นแนะนำการปฏิบัติตนให้แก่พี่น้องประชาชนชี้เป้าต้นตอหรือแหล่งกำเนิดของฝุ่นในพื้นที่ต่างๆเช่นฝุ่นอาจจะมีต้นตอมาจากการเผาในพื้นที่ป่านาข้าวอ้อยข้าวโพดและข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกส่งให้กับศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดหน่วยงานที่กำกับดูแลแหล่งกำเนิดของฝุ่นเพื่อที่จะระงับยับยั้งต้นตอของแหล่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นต่อไปกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวทำให้มีการบูรณาการการดำเนินงานกันรวมทั้งมีการประสานติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการตรวจจับรถควันดำการตรวจเข้มโรงงานอุตสาหกรรมการจัดการเศษวัสดุการเกษตรการลงทะเบียนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงการตรึงพื้นที่เพื่อการจัดการไฟป่าทั้งนี้ขอให้หน่วยงานต่างๆได้มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของการควบคุมการกำกับแหล่งกำเนิดการรณรงค์เสริมสร้างความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยสำหรับแนวโน้มสถานการณ์ฝุ่นของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงช่วงประมาณสุดสัปดาห์หน้าเลยยาวๆค่ะ 5-12 มกราคม 2567 อัตราการระบายอากาศในพื้นที่ค่อนข้างต่ำมีแนวโน้มจะทำให้เกิดฝุ่นสะสมในพื้นที่ได้มากค่ะ